สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ใน Minecraft นะครับกับแมปที่มีชื่อว่า White Pumpkin Boss Fight นะครับผมชื่อผิดหรือเปล่าก็อันนี้นี่ White Pumpkin Boss Fight นะครับผมโอเคก็เป็นแมปบอสนะครับก็ถ้าเกิดใครเคยเล่นหรือเคยดู Minecraft อะไรอะ Story Mode นะครับก็จะมีบอสตัวนี้อยู่นะครับเป็นตอนที่มียูทูบเบอร์ต่างชาติมารวมกันในคลิปเอ้ยใน Minecraft ใน Story Mode EP นั้นนะครับผมก็เราจะมาเล่นแบบไอ้บอสตัวนั้นกันครับนี่คือ White Pumpkin Boss นะครับจากฝากจาก Minecraft Story Mode นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็มีมิวสิกนะครับมีเพลงที่สร้างโดย MCTSTS นะครับตามนั้นต้องล้มไว้พัมกินนะครับใน10ด่านด้วยกันนะครับเพลงนะครับสร้างโดย Lost Button นะครับฮะโอเคและนี่คือผู้สร้างนะครับผม MCTSTS นะครับแล้วก็ Ender Pick แล้วก็ Name Player นะครับผมโอเคครับเป็นแบบยังไงก็เดี๋ยวเราไปกดเริ่มกันเลยนะครับผมมีเพลงครับเพลง Friendโอ้ย drive drive เขาบอกว่า state 1 escape from the zombie นะครับให้หนีซอมบี้โอ้มันเยอะไปเนี่ยโอ้โหแล้ว state 2 defeat skeleton โอ้ย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 จะตายโอ้ยเดี๋ยวโบ๊ะเพลงเราใจมากครับดังไปไหมเพลงเนี่ยโอ้ยโอ้ยจะตายโอ้โหมันมีซอมบี้ด้วยเดี๋ยวตรงนี้มันยิงไม่ถึงนะครับแต่ข้างหน้านี้มีบอยแบนด์ซอมบี้บอยแบนด์อาหารผมไม่เต็มด้วยนะแต่มันรีเจนอยู่นะครับอ๋อมีรีเจนให้อุ้ยเดี๋ยวตีนี่ก่อนโอ้โหมาถึงก็บู๊แหลกเพลงนี้เราใจมากนะท่านชมโบอุ้ยเสร็จ3โอ้โหมันเดินมาได้ด้วยนะครับท่านชมเราจะขึ้นยังไงแล้วผมมีทางขึ้นอยู่ Reach and Enter Dimension นะครับคือในอุ้ยเหมือนในนั่นเลยคืออุ้ยวิ่งทันเต็มคือถ้าในเรื่องเนี่ยเขาจะให้โดดเราโดดปักเดี๋ยวเราจะเข้าเมนชั่นยังไงอ้าวหินจัมโอเวอร์ดะพอนไลค์อ๋อเขาให้ทำตามเหมือนใน Minecraft Story นะครับแต่เราขึ้นไปก่อนจะตายอ๋อรู้สึกว่าใน Story มันจะขึ้นทางหน้าต่างหรือยังไงนี่แหละเราจะข้ามไปแม่น้ำยังไงครับอ๋อจำได้ละโอ้โหแต่มันเยอะเราต้องรอมาก่อนในสตอรี่โหมดนะครับผมมันเขาไอ้พวกตัวเอกนะครับเขาโดดเหยียบอุ้ยตกใจเหยียบหัวซอมบี้ใช่เหยียบหัวซอมบี้ไปโอเคเกมเราผ่านไปแล้วรู้สึกว่าจะขึ้นทางหน้าต่างนะครับผมแล้วก็ไปเจอสปาร์เคิลนะกัปตันสปาร์เคิลก็จะรู้จักกันนะครับต้องหาทางขึ้นถึงว่าทางขึ้นมันจะนะฮะเราต้องเข้าหน้าต่างที่มันทางอันแต่เราจะขึ้นยังไงโอ้จะตายจะตายอ๋อนี่ไงต่อไม้ขึ้นไปแล้วต่อเรียบร้อยนะครับเราว่าให้สำรวจเมนชั่นนะฮะจริงๆตรงนี้เราจะเจอกับตันสปาร์เคิลกับอีกคนหนึ่งนะตันชื่อไม่ได้ขอโทษแล้วตรงนี้มันจะมีกับดักนะครับนี่กับดักตรงนี้เดินไปปุ๊บโดนกับดักนะครับโป๊ะโป๊ะโป๊ะนั่นไงตามเนื้อเรื่องเป๊ะนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ลองสำรวจนะฮะโอเคเมื่อกี้เห็นไวท์พัมกินยืนอยู่หน้ากระจกนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรอันนี้คือห้องที่กัปตันสปาร์เคิลตายนะครับต้องมายืนตรงนี้ปุ๊บโดนอันนี้ดันนะ
มีปุ่มตรงนี้มันจะดันนี่ออกไปนะครับผมแล้วก็มีทรายตกแล้วก็ตายแล้วก็มีพี่ออกมาไวพัมคินแอลไวพัมคินThe treasure lies inside, and I will not rest until it is mine, even if I have to resort to murder. Oi! Oi! เดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ผมอันนี้ไม่ได้อยู่ในเรื่องเดี๋ยวเศษ5คิวไวพัมคินแมนชั่นมินเนี่ยนไม่ใช่แมนชั่นอันนี้ก็ตามในเรื่องเอ้ยอันนี้ไม่ได้อยู่ในเรื่องโอ้โหเพลงร้าวใจแล้วเพลงโอ้โหตึงตึงอ้าวขึ้นเก้าอี้ไม่ได้ก็อุ้ยอย่าประตูเปิดสำรวจด้านต่อไปอันนี้น่าจะเป็นทางใต้ดินนะหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหมีกับดักด้วยเดี๋ยวเราคิวหมดแล้วไม่ใช่หรออ่า defeat the spider นะครับด้าน6อะไรนะอ๋อเนี่ยอ๋อมีแมงมุมนะครับนี่ตามเรื่องอยู่แล้วมันโดนไฟเผาไม่เป็นไรด้วยนะเรียบร้อยหมดเดินเข้าไปได้ไหมนี่ฮะให้จับไว้ความกินนะครับมันสามารถวาร์ปได้ด้วยเฮ้ยตายอย่างนี้ตายคือไอ้ไวพัมกินนี่มันสร้างเรียกว่าสร้างกับดักไว้นะฮะเต็มเลยในแมนชั่นแห่งนี้นะครับต้องตามเข้าไปพระเอกจะไล่ตามเข้าไปนะครับDefeat the zombie ข้างหลังเลยป่ะชัดเจนเพลงจบแล้วโอ้โหพี่บิ๊กก็มาตัวเล็กอ่ะพี่บิ๊กมันเดินผ่านกำแพงได้ยังไงเพลงครับ something big โอ้เยอะโอเคน่าจะหมดแล้วธนูเราปกตินะโอเคครับแล้วตรงนี้ก็จะมีนี่เป็นฟาร์มไว้ความกินนะครับเอามาใส่หัวนั่นเองนี่สามารถเปิดประตูได้หาทางออกจากที่นี่นะครับที่นี่น่าจะเป็นห้องกบดานของไว้ความกินนะครับถ้าตามในเรื่องแล้วนี่มีแมวนะครับน่าจะเป็นแมวของเจ้าไว้ความกินน่ะแหละแต่เราต้องหาทางออกนะครับซึ่งถ้าเป็นในเรื่องที่ออกยังไงไม่ได้เดี๋ยวมีพิกแอคให้ขุดสโตนบิกได้นะครับไหนสโตนบิกเดี๋ยวผมกลับไปทางเดิมอ่ะสโตนบิกนี่โอเคขุดแค่นี้พอไปมารับไว้พัมกินStep 10 White Pumpkin อันนี้คือห้อง1ในแมนชั่นนะครับอ๋อรู้สึกว่าตรงนี้พอสู้กับ White Pumpkin แล้วตัวนี้น่าจะเป็นกับดักนะฮะเดี๋ยวเราลองล่อให้เขามาเหยียบดูเขาไม่ใช่นั่นไงเป็นกับดักจริงด้วยล่อแล้วเขาตกไปนะครับตรงไปปุ๊บเขาบอกว่ามันวิกตอรี่นะครับชนะแล้วแล้วเราก็น่าจะต้องออกจากแมนชั่นนี้นะฮะนี่แล้วตัวเอกนะครับพระเอกเราก็จะออกประตูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้โอเคครับเขาก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ได้ตามในเรื่องทั้งหมดนะโอเคครับน่าจะจบแล้วนะครับหรือเปล่าผมลองวาร์ปไปได้นะฮะอ๋อนี่น่าจะเป็นกระจกธรรมดานะครับผมก็จบเท่านี้นะครับผมเพลงพอเรามากก็ตามนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็ลองไปดู
ไปดูเจ้าไอ้ไม่ก็ไปลองเล่นดูก็ได้ครับไอ้ Minecraft Story Mode นะครับ EP ที่เท่าไหร่แล้วแหละนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยโอเคครับถ้าคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ติดตามนะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย